มายจัดเต็มคือไม่ใช่คนบ้านนี้บอกเลยกับข้าวเย็นนี้เป็นแต่ของแซ่บๆทั้งนั้นวันนี้เราไปสวนแล้วก็แวะเด็ดมะละกอมากะว่าเย็นนี้จะมาทำของแซ่บกินซะหน่อยแต่สังเกตอะไรไหมทุกคนว่าช่วงเนี้ยฝุ่นควันมลพิษเนี่ยมันเยอะขึ้นมากจริงๆก่อนหน้านี้คือเรายังมองเห็นภูเขาลูกข้างหลังนั้นค่ะแต่ตอนนี้ที่นี่ทุกวันนี้แทบจะมองไม่เห็นภูเขาเลยค่ะเพราะว่ามันปกคลุมไปด้วย PM 2.5 ไปทั้งนั้นเลยแล้วดูค่า PM ของบ้านเราตอนนี้สิตั้ง80เลยนะทุกคนช่วงนี้อากาศบ้านเราค่อนข้างแย่กว่าแต่ก่อนจริงๆค่ะเวลาจะออกไปไหนมาไหนก็ต้องคอยระวังเรื่องสุขภาพร่างกายตลอดเลยค่ะเพราะงั้นผักผมก็เลยเลือกทานเป็นตัวนี้ค่ะเบต้าเอ็กตัวช่วยบำรุงปอดจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราทั้งนี้ตัวนี้ก็ยังเหมาะกับคนที่ชอบไอเรื้อรังเป็นเสมหะบ่อยๆให้ทานวันละ1เม็ดหลังอาหารหลักๆตัวนี้จะมีส่วนผสมมาจากผงดอกบล็อกเคอรี่ขิงแล้วก็กระชายขาวแล้วก็มาจากผลเชอร์รี่ด้วยบอกเลยว่าตัวนี้มีสารสกัดมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะอันตรายต่อปอดเลยตอนนี้เราก็กำลังไปเข้าสวนค่ะว่าจะไปเด็ดมะละกอซะหน่อยมะละกอที่ไร่ก็มีแต่ดกๆทั้งนั้นเลยแถมลูกใหญ่เบลอเลยเดี๋ยวก็น่าจะอิ่มกันทั้งบ้านแล้วค่ะเก็บมะละกอเสร็จเดี๋ยวแวะไปดูดอกหอมที่แม่เพิ่งปลูกไปค่ะที่บ้านเราก็เพิ่งปลูกดอกหอมไปเมื่อวานก่อนเองนะคะทุกคนแต่2วันก่อนเราไม่ได้มาปลูกดอกหอมเพราะว่ามีธุระลงไปในเมืองเสียดายที่ไม่ได้ถ่ายคลิปปลูกดอกหอมให้ทุกคนได้ชมกันค่ะมาเดี๋ยวเราไปเก็บผักในไร่เนี่ยมาเป็นเครื่องเคียงส้มตำคืนนี้ด้วยพี่สาวก็เอาเมล็ดผักให้เราติดตัวกลับบ้านไปด้วยระหว่างขากลับก็มีฝนตกนิดหน่อยด้วยนะทุกคนช่วงเนี้ยบ้านเราอากาศชอบครึ้มๆตอนเย็นค่ะเหมือนฝนจะตกทุกทีเลยพอมาถึงบ้านเนี่ยเราก็รีบมาเตรียมส้มตำเลยค่ะมาเตรียมขูดเส้นมะละกอต่างๆอะไรให้เรียบร้อยมะละกอลูกนี้เราเก็บไว้ที่ต้นค่อนข้างนานหน่อยค่ะจนน้องใกล้จะสุกเต็มทีแล้วตอนนี้เราก็ขูดเส้นมะละกอเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาผักที่เราเก็บมาจากที่ไร่เนี่ยไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนค่ะผักที่เก็บมาจากที่ไร่จะมีผักหลายอย่างเลยจะมีทั้งผักโอซุ่นยอดถั่วลำเตาแล้วก็มีถั่วลำเตานิดหน่อยค่ะเก็บผลถั่วลำเตามาได้แค่ 2-3 ผลเองมันจะพอกินไหมเนาะ 2-3 วันนี้บ้านเราเขาไม่ค่อยเปิดน้ำตอนกลางวันนะคะก็เลยต้องมาล้างผักข้างนอกนี่ล้างผักสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นต่อเลยค่ะต่อด้วยการสับแตงรอเลยสับแตงเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยการตำส้มตำกันเลยค่ะทุกคนวันนี้จะตำพริกแบบแซ่บๆไปเลยตำพริกกระเทียมให้ละเอียดแล้วก็ต่อด้วยถั่วฝักยาวจากนั้นก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปต่อด้วยใส่ปูลงไปวันนี้มีปูด้วยนะแล้วก็น้ำปลาแบบจุกๆโคลกแรกเราก็จะตำเป็นเส้นมะละกอก่อนนะส่วนโคลกที่2ก็ค่อยเป็นการตำแตงโหสีส้มตำวันนี้น่าอีดเวอร์แต่ดูจะสีแล้วน่าจะแซ่บน่าดูค่ะคนที่บ้านจะยอมกินด้วยไหมเนาะตำแตงก็ตำมาติดๆค่ะน่ากินมากทุกคนโอ้ยตอนนี้อยากกินตำแตงมากกว่าส้มตำแล้วค่ะน่ากินมากจริงๆแล้วก็ตักใส่จานจัดเตรียมเอาไว้ขึ้นโต๊ะเลยค่ะบอกเลยกับข้าวคืนนี้มีหลายอย่างมากๆแล้วก็ยังมีกับข้าวที่เหลือเอาไว้ตอนเที่ยงอยู่ 2-3 อย่างด้วยเดี๋ยวตักเอามารวมเอาไว้บนโต๊ะด้วยแกงผัดมะเขือตอนเช้าก็ยังเหลือค่ะโอ้โหจัดเต็มมากเลยค่ะกับข้าวเย็นนี้มีแต่ของน่ากินเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถามว่าหมดแค่นี้หรือยังยังค่ะยังเหลือดอกหอมที่นึ่งเอาไว้อีกด้วยน้องสาวนางอ่ะนึ่งดอกหอมเอาไว้เยอะมากทุกคนพวกเราก็เลยกินไม่หมดนะคะคนที่บ้านก็กินไม่หมดนะคะตอนเย็นก็เลยแบบเหลือเยอะเลยและตอนนี้เราก็เตรียมน้ำพริกน้ำปลาร้าเอาไว้จิ้มสำหรับเมนูดอกหอมนึ่งบอกเลยว่าข้าวกันมากเสร็จแล้วนะคะทุกคนกับข้าวเย็นนี้น้ำพริกคืนนี้ก็เน้นง่ายๆเลยค่ะเพราะว่ากับข้าวมีแต่ของแซ่บๆและน้ำพริกก็ไม่ต้องเน้นแซ่บมากเหมือนเดิมค่ะทุกคนช่วงนี้ที่บ้านน้ำไม่ไหลก็ต้องออกมาล้างจานข้างนอกเช่นกันแต่ว่าน้องสาวกลับบ้านมาพอดีก็เลยมาช่วยล้างจานโอ้โหดูโต๊ะกับข้าวของพวกเราคืนนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมส้มตำฝีมือตัวเองสักหน่อยโอเคสำหรับค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปทานข้าวก่อนเด้อบ๊ายบาย